ถ้าไม่ปฏิบัติมันไม่รู้นะอย่างนี้นะหูทิพตาทิพอะไรแล้วนะนิพพานแท้สิ่งวันนี้ไม่มีฟังให้ดีนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินของจิตเพื่อสัมผัสสัมพันธ์สิ่งต่างๆนั่นนี่เรียกว่าเครื่องมือเป็นเครื่องมือของจิตอันนี้เราหมายถึงเครื่องมือของจิตเกี่ยวกับทั่วๆไปคนเราจะเห็นด้วยตาเป็นเครื่องมือของจิตที่ตาดีอยู่มองเห็นได้ชัดหูเป็นเครื่องมือของการฟังถ้าหูดีมันก็ฟังได้ชัดจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือของจิตทั้งนั้นนี่มันเป็นเครื่องมือมันรู้นี่ที่เราใช้เครื่องมือที่เวลาจิตในภาวนาเป็นความรู้ความเห็นเป็นขึ้นมาจากใจจริงๆแล้วที่นี่เครื่องมือส่วนด้านวัดส่วนหยาบๆนะเช่นตาหูจมูกลิ้นกายนี่สำหรับดูรูปเสียงเพียงเท่านั้นครับอันนี้เป็นเครื่องมือส่วนหยาบของขันธ์อันนี้อันที่ละเอียดเข้าไปกว่านั้นจิตมีอาจนะเป็นของตัวเองนั่นมีอาจนะเป็นของตัวเองตาหูจมูกลิ้นกายมาอยู่ในจิตนี้หมดมันรู้มันเห็นอยู่ภายในไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกนั่นมันเป็นชั้นๆนะถ้าไม่ปฏิบัติมันไม่รู้นะอย่างนี้นะเมื่อปฏิบัติมันรู้กันมาแล้วจะไปถามใครก็มันรู้ที่ตัวเองไปถามใครนั่นไม่งั้นนะท่านบอกว่าตาหูทิพตาทิพอะไรแล้วนั่นล่ะคือเรียกว่าอายตนะภายในของจิตสืบต่ออยู่ภายในอายตนะแปลว่าเครื่องสืบต่อเครื่องประสานสืบต่อนี่อายตนะภายนอกก็คือกายตาหูจมูกลิ้นกายอายตนะภายในคือจิตอันเดียวอาการทุกอย่างจะออกจากนั้นรับรู้รับเห็นอย่างเทวุตเทวดาอินพรหมอะไรมันจะเป็นอายตนะรับกันเลยจากนี้แล้วถึงนิพพานแท้สิ่งวันนี้ไม่มีฟังให้ดีนะเราจะเข้าใจว่าเทวดาอินพรหมจะไม่ไปกองกันอยู่นิพพานไม่มีนะนี่เป็นแดนสมมุติเรียกอายตนะนี่ใช่กับแดนสมมุตินี่คือใจอย่างนี้ใช่กับแดนสมมุติพวกเปรตพวกผีก็รู้ก็เห็นนะพวกสัตว์นรกอเวจีอะไรละหยาบละเอียดขนาดมันเห็นอยู่ภายในจนทั้งว่ามีเทพบุตรเทวดาท้าวมหาพรหมเห็นอยู่ในนี้เป็นอาสนะอันนี้สำหรับรับสิ่งเหล่านี้นะส่วนธรรมชาติคือนิพพานที่บริสุทธิ์แท้แล้วสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งสมมติไม่มีเลยนั่นมันต่างกันอย่างนั้นนะเราจะเข้าใจว่านิพพานสิ่งจะมีเต็มอยู่ด้วยเทพบุตรเทวดาอันนี้เป็นชั้นสมมุตินะตั้งแต่นี้ถึงพรหมโลก เรียกว่าขั้นสมมุติทั้งหมดส่วนเลยจากนั้นได้แต่เกิดนิพพานไม่มีสิ่งเหล่านี้จึงไม่ปรากฏขึ้นชั่วสมมุติแม้เป็นนิสัยไม่มีในนิพพานนั่นแหละธรรมชาตินั้นไม่มีอะไรกวนอันกวนก็คือสมมุติละกวนเช่นพระอรหันต์ท่านมีท่านมีขันธ์ครองธาตุของขันธ์อยู่ทั้งที่ใจท่านบริสุทธิ์แล้วท่านก็ยังต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ยังพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายไปมาอย่างเรานี่เกี่ยวกับเรื่องธาตุขันธ์จิตที่บริสุทธิ์แล้วก็ปฏิบัติตามนี่จนกว่าธาตุขันธ์จะหมดสภาพของมันนั่นมันต่างกันแต่สำหรับจิตที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วนั้นน่ะสิ่งวันนี้ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแม้จะอยู่ด้วยกันก็ไม่เข้าไปเกี่ยวยิ่งธาตุขันธ์ดับพึ่งลงไปแล้วหมดโดยประการทั้งปวงเรียกว่านี่อนุปาทิเสสนิพพานล้วนๆนั้นคือปล่อยสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วเช่นตายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นิพพานปล่อยสมมุติโดยประการทั้งปวงหมดนั่นทีนี้เรื่องสมมุติจริงไม่มีเลยเวลาท่านมีท่านยังทองครองธาตุครองขันท่านจิตของท่านจะเป็นนิมุตตามธาตุขันเป็นสมมุติแล้วก็จะต้องได้รับผิดชอบกันอยู่โดยดีนี่มันก็เป็นขั้นพอรู้แล้วมันก็รู้เองอันนี้นะนี่ไปถามใครทำบุญเจ้าเดี๋ยวสวดคาถาทำตัดไว้ชอบแล้วคอยดำเนินตามเถิดนิสัยวาสนาของผู้ใดมีขนาดไหนที่ทำความปรารถนาไว้จะก่อนจะมาแสดงขึ้นที่นั่นหมด เพราะฉะนั้นคำพระอรหันต์ท่านจะมีลึกตื้นอย่างละเอียดต่างกันในสิ่งที่เป็นสมมุตินะ อย่างนี้จะรับเอสักขะเลือดเลือทั้งนั้นต่างกันนี่ก็เรื่องสมมุติทั้งนั้นเกี่ยวเรื่องทั้งนั้นทั้งนี้นะธรรมชาตินั้นแล้วเหมือนกันหมดนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะ